ตำรวจก็เตรียมออกหมายจับแม่ค้าออนไลน์ขายโทรศัพท์มือถือให้กับนักเรียนชั้นม.2แต่ว่าไม่ยอมส่งสินค้าให้หลังจากที่มีการโอนเงินสั่งซื้อไปแล้วซึ่งนี่อาจจะเป็นสาเหตุครับที่ทำให้เด็กนั้นมีอาการเครียดจนเส้นเลือดสมองแตกและเสียชีวิตครับกรณีเด็กชายอายุ14ปีนักเรียนชั้นม.2 โรงเรียนแห่ง1ในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซื้อโทรศัพท์มือถือมือ2จากแม่ค้าออนไลน์เพื่อใช้สำหรับเรียนออนไลน์นะครับแต่ว่าเมื่อโอนเงินให้แล้วเจ้าของร้านกลับไม่ส่งของให้ครับก่อนที่เด็กก็จะมีอาการซึมเศร้าและปวดศีรษะอย่างรุนแรงถูกส่งตัวเข้าโรงพยาบาลและพบว่าเส้นเลือดสมองแตกเสียชีวิตเมื่อวันที่17กันยายนที่ผ่านมาครับทำให้ผู้ปกครองก็เชื่อนะครับว่าสาเหตุจากความเครียดและเสียใจอย่างหนักขณะที่นายชัชวาลพุทโธในอำเภอเชียงดาวก็มีการประสานไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ให้แจ้งเตือนประชาชนและเยาวชนระมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์ครับโดยขอให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจสั่งซื้อเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับประชาสัมพันธ์ไปทางกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะให้ช่วยตักเตือนในเรื่องของการซื้อของออนไลน์เนี่ยก็ต้องตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนนะครับว่าบริษัทมันมั่นคงขนาดไหนอย่างไรนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดคนก็จะไม่ได้ออกไปไหนก็จะสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์เยอะนะครับหลายแห่งหลายบริษัทก็ตรงเป้าตรงปกหลายบริษัทก็อาจจะไม่ใช่นะครับอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพแฝงเข้ามาด้านพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรนาหวายจังหวัดเชียงใหม่ก็เตรียมขอศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหารายนี้ครับหลังพบว่าแม่ค้าออนไลน์มีพฤติกรรมเข้าข่ายช่อโกงและนำเข้าซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จหลอกลวงทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับ